สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาพูดคุยนะครับใช้ว่าพูดคุยแนะนําเรื่องของการทําตู้ฟักไข่แล้วก็การฟักไข่นะครับ มันก็จะมี2แบบนะครับการทําตู้ฟักไข่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูใน YouTube ในก็ของหลายๆคนหลายๆท่านนะครับมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมว่ามีอาจจะเป็น10 20คนเลยนะครับผมเรื่องของการทําตู้ฟักไข่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะแกะแบบหรือว่าทํามันพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากนะครับแต่ที่มันยากกว่าก็คือเรื่องของเทคนิคการฟักไข่นะครับทําตู้น่ะมันไม่ได้ยากนะครับผมแต่การที่ทําให้ไข่มันฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยอันเนี้ยเรื่องยากนะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนทั้งเรื่องของอากาศนะครับอุณหภูมิเรื่องของฤดูกาลนะครับพวกนี้โดยเฉพาะเอาเป็นกว้างๆก็คือหลักๆก็คือเรื่องของฤดูกาลแต่เราจะแยกเป็นแค่2ส่วนพอแค่นั้นก็คือมันช่วงก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนกับหนาวเนี่ยมันควบกันนะครับมันควบกันเพราะมันเป็นลักษณะของอากาศเย็นนะครับถ้าเกิดอากาศเย็นส่วนใหญ่แล้วไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกวิธีนะครับมันจะเป็นลักษณะตายโคมซะมากกว่านะครับตายโคมคือเชื้อไข่พวกนี้มันจะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์การเป็นตัวแล้วก็สูงมากนะครับสูงมากแล้วก็แทบจะทุกฟองนะครับผมแล้วก็ต่อมามันก็ถ้าเกิดเราทําไม่ถูกวิธีมันก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นตัวแต่เจาะออกมาไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นตายหรือตายโคมหรือไข่แดงไม่ยุบเจาะไข่ตายคาไข่ประมาณนี้ส่วนเรื่องของฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของไข่เน่าครับไข่เน่าก็คือคีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนก็คือเชื้อมันร้อนเกินอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิมันทะลุไปถึง40กว่านะครับตู้ของพวกเราเนี่ยคือกล่องควบคุมพวกนี้กล่องตัวนี้นะครับผมกล่องพวกนี้มันก็จะควบคุมอุณหภูมินะครับมันก็จะมีตั้งแต่ตัด38นะครับตัดไฟ38ติด37นะครับติด37 แล้วคราวนี้เนี่ยแต่ว่าพอมันตัดที่38องศาใช่ไหมครับแต่ว่าอุณหภูมิมันไปต่อเพราะอากาศภายนอกมันตั้ง40ครับมันก็ไปต่อแล้วก็มันก็ทําให้เชื้อไข่เนี่ยก็คือตายนะครับผมนี่คือลักษณะหนึ่งนะครับแต่อีกลักษณะหนึ่งพอกลางวันมันร้อนตกกลางคืนนะครับตกกลางคืนอากาศมันเย็นจัดช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับตีหนึ่งตีสองอากาศมันเย็นคราวนี้เชื้อไข่มันก็พัฒนาช้าการที่พัฒนาไปเนี่ยปรากฏว่ามันอืดมันยืดนะครับอันนี้ก็จะทําให้เป็นตายโคมที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาหนังช่วงเดือนมีนาเมษาเดี๋ยวว่าเมษาเมื่อกี้เนี่ยปัญหาเนี่ยคนที่ฟักไข่แทบจะไม่ได้ไข่เลยแทบจะไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครได้ก็โอเคหรือว่าเคารพท่านนะครับเพราะว่าถือว่าท่านเก่งนะครับผมแต่นี่ก็คือเรากําลังพูดคุยกําลังแนะนําว่าคนที่จะฟักไข่นะครับคนที่จะฟักไข่เนี่ยต่อไปเนี่ยก็คือควรที่จะศึกษาหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมอย่างของผมเนี่ยผมก็ทําเพจนะครับเพจชุดฟักไข่80ฟอง990บาทนะครับตรงนี้ผมก็จะทยอยให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลให้เป็นทีละขั้นทีละตอนนะครับแล้วก็คนที่ติดตาม YouTube ของผมนะครับก็จะได้ข้อมูลส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเชิงลึกจริงๆก็คือสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าเพราะว่าผมมีกลุ่มนะครับผมมีกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่นะครับในนั้นก็คือลูกค้าผมทั้งหมดนะครับก็คือลูกค้าที่ซื้อตู้ฟักไข่หรืออุปกรณ์ฟักไข่ไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในกลุ่มส่งข้อมูลเข้าไปในกลุ่มก็คือผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้เพราะว่ามีปัญหาอะไรผมก็จะส่งเข้ากลุ่มแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงฤดูกาลก็คือว่าแต่ละปีฤดูร้อนปีนี้ทําไมมันร้อนมันร้อนถึงขีดสุดเราจะแก้ยังไงอย่างเงี้ยฤดูร้อนมันก็จะมีระดับของมันนะครับตัวผมเองผมก็จะคอยดูเรื่องของพวกกรมอุตุเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วผมก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆควรปฏิบัติอย่างไรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการที่เรามีตู้ละมันน่าจะฟักได้แต่อีกคีย์หนึ่งก็คือว่าเรื่องของจังหวะในการดูแลนะครับบางคนก็คือเข้าใจง่ายมีทักษะที่ดีนะครับในการเรียนรู้นะครับแต่บางคนก็พึ่งพาเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้สังเกตนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสำหรับเพื่อนๆหรือคนที่สนใจในการที่จะใช้ตู้ฟักไข่นะครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสาร
นะครับเรื่องของเทคนิคการฟักไข่ต่างๆได้จากต้นกล้าฟาร์มนะครับโดยหนึ่งก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่ากดติดตามกด Subscribe ในช่องของ YouTube นะครับผม YouTube นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ติดตามได้จาก Facebook นะครับ Facebook เกษตรถูกหลักนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเพจนะครับเพจชุดฟักไข่80ฟอง990บาทนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมจะค่อยๆถ่ายทอดจะค่อยๆแนะนำออกไปนะครับผมเป็นระยะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยก็สามารถที่จะเข้าไปถามในเพจชุดฟักไข่80ฟอง990บาทหรือว่าFacebook นะครับเกษตรถูกหลักจะง่ายกว่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าก็เห็นเยอะนะครับเห็นเยอะที่สอบถามกันมาใน YouTube แล้วคราวเนี้ยเราก็ไม่ได้ตามเรื่องของคำตอบกันนะครับถ้าเกิดสงสัยหรือมีคำถามแนะนำให้ไปถามอยู่ในช่องเพจนะครับชุดฟักไข่80ฟอง990บาทนะครับอันนั้นก็คือเราจะตอบได้นะครับผมอีกอย่างเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับที่เข้ามาทีหลังนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ